มหาดไทยสั่งตั้งด่านตั้งจุดสกัดการเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยมีเนื้อหาระบุว่าด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรซึ่งประกอบด้วย 1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 2. แถลงการสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 3. ประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่25มีนาคม2563 4. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่4/2563เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้ารับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานีฉุกเฉิน 5. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่5/2563เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 6. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศแถลงการคำสั่งและข้อกำหนดโดยเคร่งครัดทั้งนี้ให้ดำเนินการตามข้อ10วรรค2ของข้อกำหนดโดยให้จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในพื้นที่ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจรการเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่26มีนาคม2563เป็นต้นไป Thank you.